แล้วคนที่นี่เอาดอกนี้ไปทำอะไรคะอันนี้เป็นข้าวเนี่ยถูกต้องแล้วต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นแบบว่าเป็นกี่ส่วนสี่เหรอ快好了稍微那个七年再弄出去ก็คือสูตรเข้ามาอย่างนี้ก็เลยต้องทำอย่างนี้ก็ไม่ได้กลิ่นไหม้ครับกลิ่นน้ำตาลนั่นแหละสวัสดีค่ะทำไมวันนี้ต้องถ่ายอย่างนี้คะที่จริงเพื่อจะให้เห็นตอนนี้นะคะเพราะว่าวันนี้สิ่งที่เจียวจะทำให้ดูเนี่ยขนมนะคะเกี่ยวกับตอนนี้นะคะอันนี้ภาษาจีนเขาเรียกว่ากุ้ยฮวากุ้ยฮวาเมื่อกี้หาข้อมูลละภาษาไทยเขาเรียกว่าหอมหมื่นลิกก็คือที่จริงมาหอมมากนะคะแต่ที่ไทยนั้นไม่มีเพราะว่ามันกำเนิดจากทิเบตแล้วก็แถวลี่เจียงปกเยอะมากค่ะปกเยอะมากนี่จะให้ดูนะหอมมากแล้วก็มันจะเป็นอย่างเนี้ยเล็กๆแล้วมันจะมีหลายพันแต่บ้านเชียวเนี่ยมีสามต้นพันเดียวกันหมดเลยค่ะหอมมากมากแล้วคนที่นี่เอาดอกนี้ไปทำอะไรคะคือมันตัดแท่นแล้วทำเป็นชาก็ได้แล้วก็เอาไปใส่ขนมมันจะหอมมากค่ะแล้วก็บางคนเอาไปแบบทำเป็นสกัดเป็นน้ำมันน่ะมันก็จะมีกลิ่นนี้ด้วยนะคะแล้วก็มันก็เป็นยาคือทำเป็นยาแบบนึงได้เพราะฉะนั้นเนี่ยของดีนะคะแต่ปัญหาคือบางคนแพ้แกสอนอย่างเจียวนี้ไม่รู้แพ้อันนี้หรือเปล่าแต่ช่วงนี้มันจะออกช่วงใบไม้ร่วงก่อนวันไหว้พระจันทร์แล้วก็ดอกมันจะออกประมาณ1เดือนคือสมมุติว่าชุดนี้ร่วงแล้วมันจะมีชุดใหม่ขึ้นมาประมาณ1เดือนค่ะอ๋อไปกินอะไรเสื้อเปื้อนหมดแล้วนี่เป็นอะไรคะอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นอะไรกินข้าวกับเย็นนะกินข้าวกับเย็นนะเมื่อกี้กินข้าวกับพ่อเจียวอยู่ค่ะนี่อันนี้เป็นอะไรโชว์หน่อยอันนี้เป็นอะไร这是什么这是花花花花花花ดอกไหมมามาเจียวนี่มาชอบกุ้งมาชอบภาษาไทยเรียกว่าหอมหอมไม่ใช่ผมหอมหอมหอมหมื่น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 ลิกลิกหอมหมื่นลิกหอมหมื่นลิกโอเคกินมากกินมากกุ้งหัวก็叫什么แล้ววันนี้สิ่งที่เราขนมที่เราจะทำเป็นอะไรคะกล้วยควากาว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 หอมขนมขนมขนมหอมหมื่นลิกหอมหมื่นลองดมหน่อยสิว่าหอมป่ะหอมหมายลองดมหน่อยสิหอมป่ะหอมป่ะโอ้หอมมากหอมหอมโอเค自己闻一下我看一下我看一下香不香闻一下กล้วยควากาวเนี่ยเป็นขนมโบราณแบบนึงเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็จะใช้วิธีทำแบบโบราณนั่นแหละแต่เดี๋ยวนี้เรามีอุปกรณ์ช่วยเนาะเราก็เลยทำให้มันสวยให้มันอร่อยนะคะ เรียนแบบเขานั่นแหละแต่เราลองทำดูมันก็หอมอยู่แหละแต่ปกติเขาจะตัดแห้งแล้วก็ไปใช้เอาไปชงชาเอาไปทำขนมค่ะบางทีอันนี้เจียวตัดไว้สองสามวันละอันนี้ให้ดูระหว่างของสดกับของแห้งนะคะสีจะแตกต่างเลยอันนี้มันเหลืองๆจะต้องแสบดิ้นนี่อันนี้จะออกน้ำตาลละพอดีทำขนมนี้ต้องใช้ดอกแห้งใช่ไหมคะตัดแห้งเพราะฉะนั้นก่อนนั้น2-3วันชิชิก็เก็บดอกมามี4คนนะมาม่าชิชิกับชิชิกับอะไรนะชาอีก็เป็นพี่เลี้ยงนะคะเราก็เก็บมาตัดแห้งแล้วเจียวก็ถ่ายวิดีโอไว้ให้แล้วแล้วก็ตอนนี้เราก็ไปขั้นตอนที่ว่า
ทำขนมป่ะตอนนี้เข้ามาให้ดูส่วนประกอบกับอุปกรณ์ที่ต้องใช้ก่อนนะคะอันนี้เป็นแป้งข้าวสารนะคะเป็นของไทยผลิตจากไทยนี่ไง Made in Thailand น่ะคือเจียวดูก็คือวิดีโอที่คุณหนึ่งแชร์มาเขาก็ใช้ยี่ห้อนี้นะคะคือแสดงว่ามันส่งออกเยอะมากเลยคนจีนใช้เยอะค่ะอันนี้เป็นแป้งข้าวแป้งข้าวสารที่จริงตอนแรกเจียวเตรียมข้าวสารแล้วกะจะทำเอแต่ไม่สำเร็จค่ะก็เลยเอาซื้อทางอินเทอร์เน็ตซื้ออันนี้มาดีกว่าแล้วก็อันนี้เป็นแป้งข้าวเหนียวนะคะเป็นต้องเราต้องใช้แป้งข้าวสารแป้งข้าวเหนียวนะคะใช้ก็เลยเรามีหม้อเค้กก็เลยเอาอันนี้มาใช้อันนี้มาม้าอันนี้มาม้าเฮ้ยปวดหัวว่ะตอนที่นี่มาม้าเดี๋ยวจะทำให้ดูอันนี้น้ำตาลเหลืองนะคะเนี่ยน้ำตาลก้อนที่เหลืองๆน่ะทุกทีเจียวตุ๋นนั่นตุ๋นนี่ใช้น้ำตาลที่เป็นก้อนๆที่เป็นสีขาวเดี๋ยวดูนะอันนี้มันเป็นสีเหลืองนะคะเหลืองอ่อนทำไมไม่ใช้นั้นที่จริงจะใช้อันนั้นก็ได้นะคะแต่ว่าสีเหลืองมันเดี๋ยวเจียวจะทำน้ำเชื่อมออกมาจะสีจะสวยค่ะแล้วก็นี่น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแล้วก็นี่ของสำคัญดอกที่ตัดแห้งแล้วมันก็จะกลิ่นหอมๆนะอยู่นี่ยังได้กลิ่นหอมมากเลยค่ะถ้าตัดแห้งแล้วมันจะเป็นสีน้ำตาลเข้มสองร้อยกรัมอันนี้เป็นข้าวสารที่มาจากประเทศไทยนะคะ200 กรัมมีคนพูดผิดครับมีคนพูดผิดอันนี้ตาช้างสามเสียนะครับ rice flour อ่านว่าอะไรวะที่มันแปลว่าแป้งข้าวเจ้าเนาะไม่ใช่แป้งข้าวสารนะแป้งข้าวเจ้าครับผมอันนี้เป็นของไทยให้ดูสิโอ้เก่งมากเลยอ่ะดูหน้าหน่อยให้ให้บอกว่าดูหน้าหน่อยแล้วบอกว่าขั้นใจหนีตะเย็นเดี๋ยวดูหน้าหน่อยต่อไปอันนี้แป้งข้าวเหนียวนะมันจะมีภาษาอังกฤษเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอันนี้คือเหนียวนี่คือเหนียวแต่นี่เป็นของจีนแต่ไม่อ่านที่จริงยี่ห้อนี้ก็มีนะแต่ว่าพอดีซื้ออันนี้มาแล้วก็เลยไม่ได้โอ้ทำไมต้องใช้ของไทยอ๋อมันข้าวไทยมันขึ้นชื่อเหรอคือไม่รู้เหมือนกันมันมีอย่างนี้ตอนที่วอดดูเสี่ยวหงซูเนาะเขาใช้ยี่ห้อนี้กันหมดอ่ะอ๋อเหรออ๋อเสี่ยวหงซูก็คล้ายๆอินสตาแกรมของประเทศไทยนะฮะแต่ว่าเป็นอินสตาแกรมของประเทศจีนด้วยง่ายนี่80 กรัมเป็นข้าวเหนียว80เดี๋ยวนะตอนนี้ต้องเป็น100-105มันถึงจะพอดีเพราะว่าต้องดูดีๆนะ105นะหนึ่งแปดนะ 105พอดีแล้วก็ผสมนะแป้งข้าวเจ้าผสมแป้งข้าวเหนียวแต่สีเหมือนกันนะเนี่ยเอออันนี้เหลืองกว่าหน่อยเดี๋ยวนะให้มันขอให้ผสมให้มันเข้ากันก่อนนะมาม่าเนี่ยอะไรนี่อะไรเหรอนี่ถามไปไม่รู้กี่ครั้งแล้วค่ะอันนี้可以不用拿起来就这样搅就行了搅的搅，对。你没有搅好，你看你的脸，你看一下你的脸已经成什么样了，让爸爸看一下。让爸爸看。有没有躺了，老哥？让他帮我弄一下啊，我也。好了，接下来，这个先拿走，这个先拿走，我们等一下搅，这个先这样，马上弄打。小雪妈注意了，我妈捣乱。脆，你们去捣乱了哈！高级，高级。ตอนนี้อะไรคะ？สิ ตอนนี้ที่妈妈在。在生呢。
น้ำตาลน้ำตาลใส่40 กรัมจะใส่ใส่แล้วนั้นน้ำตาเหรอน้ำตาน้ำตาซีซีหรือเปล่าไม่ใช่น้ำตาซีซีฮะน้ำตาซีซีเยอะไม่ใช่หรอไหนเอ้ยนี่ไงน้ำตาอันนี้น้ำนี่อันนี้อะไรที่แก้มอ่ะที่แก้มมีอะไรสองข้างชีสก็มีอ๋อแป้งน้ำตาซีซีใช่ไหมเยอะเยอะไหมไม่ใช่ไม่ใช่เลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้น้ำตาลเท่าไหร่โมแต่คุยกับซีซี40 กรัมแล้วนี้น้ำอะไรอ่ะน้ำสุกไม่สุกน้ำเปล่าค่ะน้ำเปล่าไม่ต้องสุกเนาะ145ก็เดี๋ยวมันต่อไป145 กรัมโอเคโอเคเข้าใจอันนี้มันแล้วจะแก้วด้วยอ่ะใส่ในน้ำตาลแล้วก็ให้มันละลายก่อนละลายก่อนโอเคซีซีจะทำไหมโอเคให้มันละลายเบี้ยอะไรจุกดำมดมั่งไม่มีมดที่นี่ไม่มีมดที่นี่หนาวมีน้อยไม่ค่อยมีมดที่นี่ฮะค่อย好了继续稍微那个轻一点轻一点等一下弄出去ซีซีชอบช่วยเนี่ยอีกคนนึงเนี่ยยุ่งมากก็เลยเอา iPad ไปให้ดูการ์ตูนแล้วค่ะยุ่งมากเลยน้ำที่ผสมไว้น้ำตาลที่ละลายไว้เข้าไปแล้วก็คนอีกคนให้เข้ากันสีให้เข้ากันต้องให้เข้ากันแต่ว่าเนียนเลยไหมหรือว่าไม่เดี๋ยวจะไปให้ฟังนะเพราะว่ามันยังไงก็เป็นอย่างนี้หรอเพราะว่าน้ำน้อยเราตั้งใจให้มันอย่างนี้ต่อไปอันที่ไม่เข้าหรือว่ายังไงคือเราต้องใช้มือช่วยเอาค่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูถ้าเป็นก้อนๆอย่างนี้ไม่ต้องห่วงหรอกไม่เป็นไรสุดท้ายเราก็ต้องใช้มือดีแล้วมือต้องล้างก่อนไหมไม่ล้างแล้วชาจริงไหมโอ้โหคือต้องให้มันเข้าที่สุดแต่ไม่งั้นจะบางอันเหนียวบางอันทำไมมันให้แท่งอะเฮ้ยไม่เหนียวใช่ไหมไม่เหมือนขนมปังอะไรเนี่ยถูกต้องแล้วต้องเป็นอย่างนี้ต้องเป็นแบบว่าเราอย่างนี้เรามันเป็นก้อนแต่บีบนิดนึงเป็นผงต้องเป็นสะพายเนี่ยต้องเป็นผงนั่นแหละแล้วต้องผสมให้ดีนะไม่งั้นจะเป็นก้อนๆอ๋อต้องให้มันละเอียดเลยอ๋อต้องบดคือผสมแล้วก็ให้ต้องบีบให้มันละเอียดนะคือต้องให้มันเข้ากับน้ำตาลกับสองเป็นสองอย่างเนี้ยไม่งั้นจะแบบทำออกมาจะไม่นุ่มอ๋อพร้อมกับจิ้มมือด้วยโอเคจะหวานหวานเค็มเค็มเพราะว่าอันนี้ยังไม่ละเอียดต้องเอาตัวนี้ผลิตเรื่องอะไรมาตะแกรงร่อนแป้งไปทำให้มันร่อนให้มันละเอียดทีละนี่ทีละนี่เลยพอละค่ะซีซีโอ้ขนาดนี้เลยเหรอใช่มีความละเอียดของมันอย่างนี้มันคืออย่างนี้ค่ะถ้าเราใช้แบบนี่ดูข้างล่างมันจะเป็นต้องละเอียดอย่างนี้เลยค่ะถ้าเราใช้แบบดูใหญ่ทำออกมามันก็จะไม่นุ่มถ้ารูเล็กมันก็ทำยากต้องเอาแบบพอดีหมายถึงรูตะแกรงใช่ไหมใช่ต้องมันจะมีเบอร์ของมันอดีตใช่อันนี้เบอร์อะไรก็หรือว่าดูด้วยสายตาดูด้วยสายตาเนี่ยวิธีนี้จะใช้เวลาไม่เห็นแล้วก็เติมลงที่ทำเค้กอะทั่วไปอะทั่วไปนะแต่ไม่รู้มีเบอร์หรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมมันจะออกมาละเอียดมากเบอร์อะไรเบอร์0859532222อะไรไปติดเบอร์ใครไม่รู้นะเบอร์โทรอ๋ออันนี้เป็นเบอร์ที่คนขายบ้างอ๋อเบอร์คนขายขั้นตอนนี้มันจะช้านิดนึงนะแต่ถ้าขั้นตอนนี้ทำไม่ละเอียดไม่ดีนะเสียหมดคือไม่สำเร็จแน่นอนอ๋อแล้วคราวนี้จะสำเร็จไหมนะถึงว่าทำครั้งแรกอีกแล้วนี่มีเชฟนะทำครั้งแรกก็ทำได้ดีอยู่อ๋อพี่ยังจำไอเดียฟันต่อ蛋糕อันนั้นครั้งแรกสวยมั้ยอ๋อที่ขนมเค้กหม้อหุงข้าวนะใช่ไหมอ๋อครั้งแรกก็อร่อยเลยสวยเลยอ๋อโอเคแป้งที่ร่อนลงมาข้างล่างนั้นน่ะไม่ต้องเอามือไปกดหรือว่าไปทำอะไรให้มันแน่นเริ่มต้นใหม่แล้วมันต้องเริ่มต้นใหม่นะต้องให้มันร่วนๆอย่างเงี้ยนะฮะ
เวลาผ่านไป30นาทีโอ้เหมือนจะตะคิว30นาทีฮะถ้าใครมีวิธีที่ดีกว่านี้นะก็แนะนำคอมเมนต์กันมาได้โบราณนี่คือแม่บ้านสมัครเล่นฮะไม่นะถ้าใครจะอยากจะลองทำจริงเนี่ยก็สับส่วนแบ่งครึ่งก็ได้ไม่ต้องเยอะขนาดนี้อันนี้ที่จริงทำได้สองชุดแล้วมันใหญ่แล้วถ้าไม่มีดอกอันนี้ใส่ดอกอื่นก็ได้นะอย่างดอกกุหลาบดอกอะไรที่ประเทศไทยมีรู้ว่าจะใส่ คือใส่อย่างอื่นอ่ะโอเคว้าวแต่ทำไมที่อยากช่วยเด้อแต่ช่วยไม่ได้จีบอกว่ามาไม่ให้ทำนะแต่เดี๋ยวไม่อันนี้มันทำยากไงมันเหนื่อยพอดีอันนี้มันเยอะเนาะมันหนาไปตอนที่ทำถึงครึ่งนึงอะเจียวก็ใส่ดอกเนี้ยเข้าไปนิดนึงที่ชั้นกลางอะใส่ดอกกันเนี้ยนะใช่อ๋อใส่ไปที่ชั้นกลางแล้วหรอใช่ใส่ไปนิดนึงอันนี้ต้องเบาๆนะตอนนี้ยังไม่ได้ใส่อ๋อจะใส่ที่ชั้นกลางใช่ไหมใส่แล้วเมื่อกี้ป๋าไม่อยู่แต่ใส่แล้วซูซี่ไม่ได้เห็นนี่อันนี้ต้องทำไงให้มันมันเสมอใช่แต่ไม่กดนะกดเลยไม่ต้องกดจบเลยชื่อขนมนะผมไม่เคยกินชื่อขนมอะไรนะกุ้งผักกองอันนี้ถ้าจะขายนี่ต้องขายแพงโคตรหัวมือเลยอ๋อค่าอะไรนี่แพงแล้วก็หมอที่นี่แพงไหมถ้าไปหาที่ก็สี่ห้าร้อยอยู่นะถ้าปวดเมืองถ้าแพงก็คือทำยากแสดงว่าอย่างต่ำนี่ก็ห้าร้อยหยวนละอันนี้น้ำคือจะแบ่งไว้ตั้งแต่ตอนนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามันสุดแล้วค่อยแบ่งมันกลัวมันแต่ว่าตอนที่แบ่งมันแค่เสียบเข้าไปแล้วก็ซ้ายขวานิดนึงเป็นกี่ส่วนสี่เหรอแล้วแต่ให้มันมีช่องนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวจะแบ่งง่ายกว่าไงอันนี้มันหอมไหมสิไหนบอกว่าหอมหมื่นลี้เมื่อกี้เขาพูดภาษาจีนพูดภาษาไทยคนไทยพูดภาษาจีนถูกหรือเปล่าไม่รู้กุ้ยฮวาเนี่ยผมหาแล้วมันคือกุ้ยฮวาหอมหมื่นลี้นะเป็นดอกเดี๋ยวผมมองดมนะเออมันก็หอมนะหอมเอ้ยหอมไม่คล้ายน้ำหอมเลยก็ไปเหมือนเค้กธรรมดาเอ้าแพงแล้วทำไมต้องไปสะบัดอีกอ่ะแรงเกินก็เลยหลุดมือเห็นไหมมือสมองเล่นเอามันใส่ในกล้วยกล้วยฟางก้อนใส่ใส่ข้างบนเลยใส่ข้างบนนะนี่不要放了คือไม่ต้องใส่เยอะมากเพราะว่ามันหอมอยู่แล้วถ้าใส่เยอะมันจะมันจะหอมเกินมันจะบางกลิ่นข้าวไปอ่ะจริงๆกลิ่นข้าวมันหอมกลิ่นแป้งข้าวสารนั่นนะจะฟังอีกไม่ต้องยกสออ่ะนี่ไงต่อน้ำเดือดน้ำนึ่งเหรอใช่พอแล้วเดี๋ยวจะยกเกินน้ำเดือดโอ้แล้วตะแกรงอย่างนี้อ๋อเอ๊ะตะแกรงอย่างนี้ที่ไทยนี้เปล่าไม่รู้นะเพราะว่าอันนี้เขาเป็นตะแกรงหม้อนึ่งไอ้พวกซาลาเปาอ่ะมีหม้อลืมไปมีเอาลืมไปแล้วที่ประเทศไทยก็มีตะแกรงเงี้ยฮะต้องเป็นน้ำที่เดือดแล้วนะคะต้องเดือดนะต้องเดือดแล้วโอเคแล้วก็ไฟกลาง20 นาทีน้ำกินได้เลยหรอใช่แล้วระหว่างนี้เนี่ยเราจะทำอีกอย่างที่สำคัญอ๋ออีกอย่างนึงคือทำอะไรทำน้ำเชื่อมกล้วยควาไม่ได้ใช้จะถามว่านี่ทำไมไม่ใช้นี่น้ำตาลเหลือนี่กำลังจะใช้ไงอ๋อโอเคอ๋อโอ้ยสองขวดอุ้ยระวังร้อนมันจะร้อนนะอันนี้เขาเล่นน้ำตาลเลยโอ้ยใหญ่ต้องวางอุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันก็คือน้ำตาลก้อนที่เหลืองอะสีเหลืองน้ำตาลก้อนแบบสีเหลืองเดี๋ยวขอดูเพราะที่ไทยไม่ค่อยมีน้ำตาลอะไรพวกนี้ไทยกูเออไทยกูเออมันเป็นชื่อยี่ห้อชื่อไทยกูมันติคริสตัลมักซูกะนะเขาเรียกน้ำตาลกรวดหรือเปล่านะเออเขาเรียกน้ำตาลกรวดแต่แบบมันไม่ขาวมันมีแบบขาวก็มีใช่ไหมใช่ก็แบบขาวที่เราเอามาตุ๋นนั่นตุ๋นนี่ไงแต่นี่ไม่ขาวใช่ไหมนี่ไม่ขาวนี่เหลืองน้ำตาลกรวดแบบเหลืองอีกแล้วต่างกันยังไงอ่ะสีขาวสีเหลืองไม่รู้เหมือนกันมันสงสัยว่าถูกดีหรือว่าขั้นตอนทำไม่เหมือนกันมั้งก็คือสูตรเข้ามาอย่างนี้ก็เลยต้องทำอย่างนี้ไม่
เขาใช้น้ำตาลกล้องก็มีแต่อันนี้หวดมันสีเหลืองจะสวยหน่อยไงจริงเขาอีกละแล้วก็แล้วนะนี่อะไรอ๋ออันนี้ก็ต้องใส่อีกอ๋ออันนี้คือทำไงหัวเจียง对不对对这个是อ๋อเป็นแยมแยมหอมหมื่นลี้โอ้โหชื่อแยมหอมหมื่นลี้นะฮะกินด้วยกันดิกินด้วยกันเพราะกินกับอันนี้แล้วจิ้มได้จิ้มได้เราชิคให้กินแล้วฮะไม่ได้เดี๋ยวจะดูในมือถืออ๋อดูในมือถือเดี๋ยวดูแล้วจะรู้ไม่ได้หรอกไม่ต้องเดาไม่ต้องเดาไหมครับป้าลิ้นยี่สิบนาทีนะป้าป๋าดูให้หน่อยนะแล้วไอ้แยมนี่เหรอแยมกี่นาทีหอมไหมหอมไหมแยมกี่นาทีแยมกี่นาทีต้มจนมันเหนียวเหนียวอ๋อเหนียวเป็นเยอะแล้วไม่ต้องใส่แล้วไม่ต้องใส่แล้วจบแค่นี้เลยหอมมากเลยชิชิได้กลิ่นไหมชิบอกว่าไม่มีไม่มีกลิ่นหรอโป๊ะโป๊ะ好像有点黏了，然后抬头呢？我去看一下许云，你先借我一下行不行？等一下，我就说去一分钟而已啊。累没卡西西？你就在这一。可不，我可去呢。有办法吗？我好怕你漂亮。弄小一点啊。我觉得你可以帮我撇一朵桂花来，等一下我们要。อันนี้ได้แล้วคือจะต้องเหลวๆอย่างนี้เพราะว่าถ้ามันเหนียวหรือเหลวเหนียวเหนียวนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เหนียวมากไม่ไงเห็นแล้วมันจะเป็นก้อนอ๋อกำลังสงสัยจะกินกันยังไงนี่คิดภาพไม่ออกฉันรู้อยู่ว่าจะไม่มันจะมีกล้วยอย่างนี้怎么吃呀ทำไมเย็นนิดนึงนะนี่เดี๋ยวให้ไปซีลองดมก่อนเออชิลดมดิร้อนไหมเออแบบถือให้แล้วชิลดมแต่ว่าเราเดี๋ยว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 เอาหัวขึ้นก่อนพอไหมไม่ไปหน่อยเราไม่ไปหน่อยเหรอพี่กินไม่เหรออ้าวไม่ได้ไม่ก็ไม่ได้กินไม่ครับกินน้ำตาลนั่นแหละเป็นกินน้ำตาลแต่ว่าจะว่ามันหอมไหมมันก็ไม่ได้หอมนะมันก็ไม่ได้ชัดเจนเดี๋ยวต้องรอดูไอ้ตัวขนมเว้ยมันร้อนอยู่มันร้อนอยู่อร่อยเหรองั้นมาป่าไปชิมตรงนู้นเลยมาไหนไหนไหนมาชิมเลยชิมลงไปได้ด้วยไหนไหนชิมหน่อยดิไหนบอกร้อน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 ไหมเนี่ยร้อนหน่อยเนี่ยกินน้ำตาลเหมือนน้ำตาลเชื่อมนั่นแหละแต่มันก็มีกลิ่นไอ้ดอกเนี่ยกุ้ยฮวานิดนึงพอดีของเรามันใส่เยอะมันหนาไปหน่อยก็เลยเพิ่มเวลาไปนิดนึงเพิ่มประมาณจากที่สิบนาทีเป็น30นาทีเพราะว่ามันหนาต้องรีบเอาไปนิดนึงอย่าให้น้ำมันหยดเข้าไปอันนี้มันแน่นหรือยังไม่รู้ข้างล่างแน่นแล้วชิชิบอกว่าเอาอันนี้มาทำไมจะใส่พริกกินอ๋อสีทุ่งไงมะเขือมันก็ไว้ตรงนี้มันโอ้โหได้ไหมร้อนไปสักครั้งไทยยังมีความตรงนี้เพราะว่ามันเป็นโมจะตกระวังตกอ๋อโมเป็นอย่างนี้มีกินข้าวไหมได้กินของข้าวไหมกินหอมข้าวมากเลยฮะกินหอมแบบข้าวกินข้าวอ่ะจะเป็นยังไงออกมาดีวะตอนที่ออกโมมันตกไปนิดนึงมันเพราะว่ามันนุ่มเหมือนมันเป็นผงเนาะร่วนอันนี้ต้องใส่ตอนที่มันร้อนไม่งั้นจะเป็นก้อนอ๋อเมื่อกี้มันเย็นไปอันนี้ก็เลยไปอุ่นนิดนึงที่จริงมือนี่คือแบบว่าน้ำตาลล้วนๆนะเพราะว่าแป้งก็น้ำตาลนะฮะ
แล้วก็แยมอันนี้ก็น้ำตาลถ้าเย็นเหนียวกว่านี้มันก็จะเป็นก้อนอยู่ข้างบนแต่ที่จริงพวกเบเกอรี่มันก็น้ำตาลทั้งนั้นแหละมันซึมๆพวกนั้นก็เป็นแป้งเป็นอะไรทั้งหมดแหละเราให้มันซึมๆหน่อยเนาะพอดีมันต้องซึมลงไปเหรอถ้ามันเหนียวกว่านี้มันก็จะไม่เสริมกินยังไงก็ได้ไงให้มันอร่อยเฉยๆเสร็จแล้วไหมเสร็จแล้วโอเคเป็นยังไงหอมไหมอร่อยไหมอร่อยอ่ะคือกินแล้วมันจะแบบว่าเหนียวเหนียวมันร่วนร่วนนิดนึงนะแต่ว่าเอาเข้าปากก็ร่วนร่วนเอาเข้าปากแล้วก็ละลายเลยแล้วก็หอมข้าวหอมข้าวโอเคนะยังไงเราไปทำกันดูนะครับก็ถ้าไม่ใช้กุ้ยฮวาก็ไปใช้อะไรดอกเข็มดอกกุหลาบอะไรก็แล้วแต่นะที่ประเทศไทยที่มีนะครับได้เหรอครับครับแล้วก็อย่าลืมกดSubscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับมีวิดีโอแบบนี้ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับก็กด Subscribe ไว้จะได้ไม่พลาดนะครับส่วนจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยจะสอนเรื่องหาเงินทำธุรกิจออนไลน์หาเงินออนไลน์พวกนี้นะครับคลิปแบบนี้มีตั้ง100กว่าคลิปแล้วนะฮะ100กว่าคลิปสามารถกดดูตัวไอนี้ได้นะครับแล้วเจอกันครับมามีครับมามี